สวัสดีค่ะสาวๆแม่น้ำไทยกลับมาพบกับคิตตี้ครั้งนะคะวันนี้นะคะคิตตี้จะชวนเพื่อนๆมาดูอนุสาวรีย์ที่ใหญ่และหรูหราที่สุดในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนั่นเองนะคะทะดานั่นก็คืออัลเบิร์ตเมโมเรียมนั่นเองค่ะอยากจะรู้แล้วใช่ไหมคะว่าจะสวยหรูหราและเป็นยังไงนะคะเราตามคิตตี้ไปเลยค่ะอย่างที่คิตตี้บอกว่าอัลเบิร์ตเมโมเรียมเป็นหนึ่งในอนุสาวรีย์ที่มีขนาดใหญ่และหรูหราที่สุดในกรุงลอนดอนนะคะประเทศอังกฤษตั้งอยู่ที่ถนนอัลเบิร์ตเมโมเรียมนั่นเองนะคะคิตตี้จะพาไปดูรอบๆเนาะแล้วก็อยู่ตรงข้ามกับ The Royal Albert Hall นี่เองนะคะและเนี่ยตึกนี้นะคะคิตตี้จำได้ว่าเด็ก Imperium นะคะก็จะมาอะไรอ่ะเหมือนกับว่าเรียนจบนะคะก็จะมาเหมือนกับว่ารับใบเรียนจบที่นี่นะคะรับประกาศนียบัตรเนาะมาดูต่อนะคะแล้วก็อนุสาวรีย์นี้นะคะสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงการจากไปของเจ้าชายอัลเบิร์ตพระสวามีของพระนางเจ้าวิกตอเรียนะคะที่สิ้นพระชนด้วยโรคไทรอยในปีค.ศ.1861นั่นเองนะคะจากหลังจากนั้นนะคะพระนางเจ้าวิกตอเรียนี่แหละค่ะเดี๋ยวให้ดูนี้หลังจากนั้นนะคะพระนางเจ้าวิกตอเรียจึงโปรดสร้างอนุสาวรีย์อันนี้เพื่อให้เจ้าชายอัลเบิร์ตสามีผู้เป็นที่รักนะคะแล้วอันนี้นะคะก็จะเห็นว่าเขาบอกว่าอันนี้แกะสลักขึ้นมาเป็นรูปปั้นหินอ่อนที่เป็นตัวแทนของทวีปยุโรปนะคะก็จะมียุโรปเอเชียแอฟริกาแล้วก็อเมริกานะคะตั้งอยู่ที่ในแต่ละมุมนะคะคิตตี้จะพาไปดูรอบๆเนาะนี่เลยและอนุสาวรีย์แห่งนี้นะคะอยู่ที่สวนเคนซิงตันนั่นเองค่ะอันนี้เป็นฝั่งแอฟริกาหวังว่าเพื่อนๆทุกคนคงจะชอบนะคะถ้าเพื่อนๆอยากจะให้คิตตี้พาไปเที่ยวที่ไหนตรงไหนยังไงอีกนะคะอย่าลืมเขียนคอมเมนต์ใต้ CMM ไทยนี้นะคะหรือว่าจะ inbox เข้ามาในคิตตี้หนูฟ้าใน Instagram หรือว่าใน Facebook คิตตี้ก็ได้นะคะวันนี้คิตตี้ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ